มาฟังนิทานกันแล้วคิดมีกระปุกออมสินอยู่กระปุกหนึ่งสวยงามมากเลยทีเดียวแต่มันนั้นว่างเปล่าไม่มีเงินอยู่ในนั้นเลยคิดได้ตั้งใจที่จะเก็บสตางค์ที่เหลือจากการกินขนมเอาไว้ในนั้นแต่ก็ไม่ค่อยจะเหลือเลยละสิคิดจะหาทางหาสตางค์มาใส่การจะหาเงินได้ก็ต้องทำงานในที่สุดคิดก็ได้ตัดสินใจว่าจะปลูกผักไปขายดีกว่าคิดจึงไปหาญาติคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวไร่ได้ขอเมล็ดพันธุ์ผักของเขาเพื่อที่จะได้นำมาปลูกญาติก็ได้ให้เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมที่เอาไปน่ะใช้ได้ใช่ไหมอ้อแล้วก็มีผักกาดขาวด้วยนี่นะคิดได้ตอบว่าได้และขอคำแนะนำวิธีการปลูกญาติของเขาก็ได้อธิบายให้ฟังผมจะเอาไปปลูกเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมครับเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบเลยนะไว้ให้อากาศเย็นกว่านี้หน่อยนะหนูพอได้เวลาคิดก็ได้ลงมือพรวนดินรดน้ำและโรยเมล็ดพันธุ์ลงไปเธอต้องคอยหน่อยนะใจเย็นๆผักมันไม่โตวันพรุ่งนี้หรอกแล้วก็คอยรดน้ำดูแลมันด้วยเข้าใจไหมญาติของเขาได้บอกเมื่อเห็นคิดได้เฝ้าดูผักทุกวันผักของคิดค่อยๆโตขึ้นมาทีละนิดทีละนิดคิดตื่นเต้นมากเขาคิดว่าเมื่อเขาตัดไปขายคงได้หลายบาทยืมฮ่าฮ่าแต่เช้าวันหนึ่งคิดก็พบว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นเมื่อเขาได้ลงไปที่แปลงผักหลังบ้านปรากฏว่าแปลงผักของเขาหายไปจนหมดเหลือแต่ต้นอ่อนๆไว้เพียงไม่กี่ต้นคิดนั้นแทบจะร้องไห้มองหาตัวขโมยก็เห็นตัวอยู่แถวนั้นนั่นเองเด็กคลานต้วมเตี้ยมไม่เกรงใจเจ้าผักเสียมั่งเลยแต่ตัวไม่ใหญ่นักนะคะคิดได้น้ำตาซึมออกมาเล็กน้อยเต่านั้นกินผักของเขาจนหมดจะทำยังไงดีล่ะไม่เป็นไรน่าคิดไม่ได้ผักก็ได้เพื่อนแทนยังไงล่ะญาติของเขาได้หัวเราะแกอยู่นี่แหละเจ้าขโมยตัวร้ายข้าก็จะต้องมาดูแลแกเนี่ยนะเฮ้ยคิดจึงได้อุ้มเต่านั้นไปไว้ที่บ้านและได้หากล่องใส่มันพออยู่นานเข้านานเข้าคิดก็ชักจะชอบเต่าเจ้าหัวขโมยตัวนี้เข้าซะแล้วเวลานี้คิดก็ยังปลูกผักอยู่แต่ไม่ได้ปลูกไปขายเอาเงินใส่กระปุกหรอกค่ะปลูกเป็นอาหารของเจ้าต้วมเตี้ยมของเขานั่นเองกินซะนะกินเยอะๆนะThank you.